ะเป็นวัดหลวงพ่อคงซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ในแถบอัมพวานี่นะคะหลวงพ่อคงเนี่ยท่านเป็นพระอาจารย์ดังลูกศิษย์ลูกหาของท่านนี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระดังของจังหวัดนี้นะคะอย่างเช่นหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีหรือหลวงพ่อสายวัดจันเจริญสุขนี่ก็เป็นศิษย์เอกของท่านเป็นพระดังของอัมพวาที่นี่นะคะตรงนี้โดยเฉพาะตรงนี้เป็นโบสถ์เก่าซึ่งผู้ตั้งวัดผู้ก่อตั้งวัดใช้เป็นที่หลบภัยส่วนด้านหน้าถ้าด้านหลังนู้นก็จะเป็นเรียกว่าวิหารของหลวงพ่อคงหรือเก๋งของหลวงพ่อคงด้วยนะคะซึ่งสมัยเวลาท่านเดินเรือเนี่ยก็อาศัยทั้งหลับนอนกินอยู่ก็อยู่ในเก๋งเลยนะคะสมัยก่อนเรือของท่านเนี่ยเขาจะเรียกเป็นเก๋งนะคะบริเวณของวัดนี้ก็คืออันนี้แต่ก่อนเนี่ยตรงนี้เป็นโบสถ์แต่สมัยนี้ก็คือเป็นวิหารเพราะว่าวัดจะมีโบสถ์ได้แค่หลังเดียวก็คือโบสถ์หลังใหม่ด้านโน้นนะคะก็แล้ววันนี้ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นวิหารซึ่งจะมีรอยพระพุทธบาทซ้อนกันด้านในนะคะวัดนี้ก็อายุเป็นร้อยกว่าปีแล้วค่ะนะคะตอนนี้ก็กำลังทะนุบำรุงหลายจุดตอนนี้อย่างเช่นพระพุทธรูปที่สร้างอยู่ด้านโน้นก็เพิ่งก่อตั้งได้เมื่อปีที่แล้วยังไม่สำเร็จครบถ้วนสักเท่าไหร่ยังต้องหาปัจจัยมาสร้างต่ออีกนิดหน่อยอะค่ะ